ครูก้อยคะถ้าสมมุติว่าเราแสงตัวอ่อนที่คัดโครโมโซมแล้วพอเราท้องอ่ะเราต้องนิบอีกรอบไหมคะนิบก็คือการเจาะเลือดเพื่อเช็คว่าตัวอ่อนตัวนั้นโครโมโซมปกติไหมครูก้อยบอกว่าควรทำค่ะแม้กระทั่งว่าเราคัดโครโมโซมมาปกติแล้วเราก็ควรนิบเพื่อเป็นการดับเบิลเช็คนะคะก็คือดับเบิลเช็คอีกครั้งนึงว่าพอติดเป็นตัวแล้วเนี่ยเขาปกติหรือเขาไม่ปกตินะคะเพราะว่าก็เคยมีเคสที่เช็คตัวอ่อนโครโมโซมปกติพอนิบแล้วไม่ปกติก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนที่เราตรวจโครโมโซมตัวอ่อนเนี่ยเขาดึงเฉพาะเซลล์รกมันจะเป็นเซลล์ตัวอ่อนที่ยังมีเซลล์แค่ร้อยเซลล์เองนะคะแล้วก็ดึงเซลล์แค่บางส่วนไปตรวจโครโมโซมแต่พอเวลานิบเนี่ยคือตัวอ่อนก็เป็นตัวแล้วแต่พอนิบแล้วเนี่ยผลมันก็ 99% สุดท้ายถ้าสมมติเราเจอความผิดปกติตอนนิบเราก็ต้องไปฟันธงกันที่น้ำคร่ำน้ำคร่ำคือ 100% นะคะเพราะว่านิบเนี่ยมันคือการเจาะเลือดเอาเลือดนะคะซึ่งเลือดอันนั้นเนี่ยก็คือจะมีพวก DNA พวกสารพันธุกรรมเนี่ยล่องลอยอยู่ในเลือดซึ่งบางทีมันมีผลแฝงที่เป็นแฝงของเลือดแม่ก็ได้นะคะแต่ว่าน้ำคร่ำเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับแม่เลยน้ำคร่ำมันคือลูก 100% เพราะฉะนั้นในการวินิจฉัยว่าปกติหรือไม่ปกติก็คือรอที่น้ำคร่ำแต่ส่วนใหญ่คนที่จะเจาะน้ำคร่ำคือคนที่ผลนิบมันออกมามีความเสี่ยงสูงเขาถึงให้ไปเจาะน้ำคร่ำอีกทีนึงเพราะว่าเขาจะไม่เจาะน้ำคร่ำทุกเคสเพราะว่าการเจาะน้ำคร่ำมีสิทธิ์โอกาสเสี่ยงแท้ง200คนแท้ง5คนเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เจาะน้ำคร่ำทุกเคสเขาก็เจาะน้ำคร่ำเคสที่เขานิบมาแล้วผลมันเสี่ยงสูงคำถามคือครูก้อยคะถ้าใส่ตัวอ่อนติดแล้วโอ้ตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านมาแล้วควรนิบไหมครูก็ควรนิบค่ะปัจจุบันราคานิบที่เทสเนี่ยก็สักประมาณ 10,000 บาทหรือว่าถ้าแล็บไทยก็ราคาหลัก1,000-7,000เดี๋ยวนี้ราคาก็ถูกลงนะ